ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ภายในงานสัมมนาที่ทางธนาคารกรุงไทยจัดขึ้นในหัวข้อจับเทรนด์ถูกผูกใจลูกค้าเดินหน้ายั่งยืนเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจอยากจะประกอบธุรกิจ SME โดยในงานนี้นะคะได้มีการเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมาจำนวน4ท่านเพื่อมาให้ความรู้ว่ามีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆว่ามีการทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆภายในงานกันเลยค่ะถึง 1,200 กว่าสาขาและก็80กว่าเขตครับไซส์ขนาดที่ใหญ่ก็หมายว่าพวกเราโชคดีที่เรามีลูกค้าที่เติบโตไปเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าเติบโตธนาคารก็เติบโตเป้าหมายของพวกเราชาวกรุงไทยคือกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณนะครับงานสัมมนาวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะต่อยอดที่จะช่วยลูกค้าของพวกเราจากกรุงไทยและผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วและยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารนะครับให้สามารถเติบโตก้าวไกลขึ้นไปได้นอกจากการให้บริการทางการเงินนะครับการจัดสัมมนาเชิญวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์มาแชร์ข้อมูลมาแชร์วิสัยทัศน์มาแชร์แนวทางนะครับก็เราเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกท่านเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับธนาคารกรุงไทยนอกจากเราจะมีความพร้อมในการสนับสนุนเงินทุนนะครับซึ่งในวันนี้ธนาคารหลายๆธนาคารรวมทั้งกรุงไทยเรามีความพร้อมแล้วก็อยากจะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEซึ่งโดยบังเอิญก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการดูแลรัฐส่งเสริม SME กับกรุงไทยในวันนี้เรามีการปรับระบบการให้บริการค่อนข้างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากงานวันนี้แล้วพวกเราชาวกรุงไทยคงมีโอกาสได้ให้บริการลูกค้าSME ทุกท่านไม่ว่าจะเรื่องบริการทางการเงินและโครงการที่จะให้ความรู้ต่อยอดผู้ประกอบการทุกท่านนะครับและก็ผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะช่วยเหลือ SME ในด้านต่างๆจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จเพราะ SME เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยนะครับแล้วก็ผมขอเปิดงานสัมมนาจัดเทรนด์ถูกผูกใจลูกค้าเดินหน้ายั่งยืนณบัดนี้ขอบคุณมากครับค่ะและขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับก่อนที่พี่อภิชิตจะเข้าไปปฏิวัติวงการโดยเฉพาะวงการชำแหละเนื้อหมูเนี่ยอยากให้ฉายภาพให้หลายคนที่อาจจะยังไม่ทันหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเขาฆ่าหมูกันยังไงอาจจะโหดนิดนึงนะฮะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าใครใจอ่อนขวัญอ่อนเนี่ยต้องค่อยฟังนิดนึงคือแล้วเราปฏิวัติยังไงมาตรฐานที่เอาเข้ามาใส่อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับอนุญาตอันนี้เนี่ยจริงๆลงชำแหละเป็นของรัฐบาลซึ่งอันนี้รัฐบาลก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะให้ท้องถิ่นทําแล้วก็เก็บรายได้นะครับเพื่อบำรุงท้องถิ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างยากมาก
ที่ใครจะมาขอที่จะมาเป็นเอกชนที่จะทำก่อนหน้าที่เคยมีเอกชนพยายามจะขอใบอนุญาตลงชำแหละไหมครับไม่มีครับไม่มีใครกล้าคิดไม่มีใครกล้าคิดครับเพราะว่าเป็นของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะขอลงนี้ทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยครับโรงงานมาตรฐานต้องผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมสุขลักษณะต้องผ่านกรมปศุสัตว์เพราะนั้น 3-4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่จะมารวมกันเพื่อจะอนุญาตใบนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจำลองครับอะไรที่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปช่วง5ปีของอุ๋มปีที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นก้าวกระโดดสำคัญที่ทำให้วันนี้คุณอุ๋มกลายเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่หลายๆคนในการทำวงการสตาร์ทอัพคือต้องพูดว่าจริงๆแล้วกระแสสตาร์ทอัพอะครับที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเพิ่งเริ่มมาในเมืองไทยประมาณสัก3ปีกว่าๆนะครับก็เกิดมาจากนักลงทุนที่มาจากทางกลุ่มสิงคโปร์ครับคือคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพเองก็คือว่าจะมีหลายๆครั้งเนี่ยจะมีนักลงทุนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลนะครับมาร่วมลงทุนคือซื้อหุ้นบริษัทไปในส่วนเล็กๆแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเพื่อให้บริษัทเราเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ส่วนหนึ่งของสองท่านเนี่ยอันแรกที่มีนะครับผมว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์มุมมองสูงเป็นแล้วก็มองดีเทลเป็นในขณะที่พร้อมๆกันอาจารย์ผมเคยบอกว่านักธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องหัดมองสูงให้เป็นคือมีวิชั่นนะครับแต่ขณะเดียวกันดีเทลต้องแม่นด้วยเมื่อวันที่เราต้องรู้ว่าดีเทลควรจะเป็นยังไงลงต่ำนี่ยังจำเลยอุโมงค์กี่เมตรยังจำได้เส้นผ่าศูนย์กลางความยุบความยาวได้หมดนะครับนี่ก็รู้จะต้องหมูแบบไหนถึงจะดีต้องค่าแบบไหนอะไรเงี้ยฮะคือเขาจะรู้ไปหมดทั้ง the whole process และขณะเดียวกันก็มีภาพใหญ่ด้วยนะครับเพื่อจะนำพาธุรกิจไม่ใช่จมอยู่ในชามอ่างเล็กๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณภาพดีๆนะครับในบรรยากาศที่อย่างน้อยไม่ใช่ว่าเป็นรถเข็นหรือเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยก็คือว่าต้องจ่ายเงินก็คือแก้วละเป็นร้อยครับหรือไม่ถ้าเกิดเป็นราคาที่มันย่อมเยาหน่อยเนี่ยสถานที่หรือว่ารสชาติคุณภาพเนี่ยมันก็จะเรารับไม่ได้ต้องบอกตรงเพราะว่าเราก็ไปดื่มอะไรที่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยมันมีช่องว่างการตลาดอยู่ประกอบกับที่ว่าเราก็ไปมองอีกว่าคือหลังจากวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีแบรนด์ดังๆทั่วโลกเนี่ยที่จำหน่ายกาแฟแต่จริงๆตัวประเทศของพวกแบรนด์เหล่านี้เองเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกกาแฟเลยครับไม่มีเมล็ดกาแฟในประเทศเขาเลยทำไมเขาถึงทำได้ครับทั้งที่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีการปลูกเมล็ดกาแฟเป็นพันธุ์ที่ดีมากมีชื่อเสียงมากในภาคเหนือของประเทศไทยแต่คนต่างชาติไม่รู้จักไม่รู้เนื่องจากว่าเราส่งออกเป็นกาแฟดิบแล้วสุดท้ายแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ใช้ผลิตตรงนั้นไปแทนสุดท้ายเข้าไปคั่วเสร็จแล้วเขาก็ไปสแตมป์ยี่ห้อเขาครับเลยกลายเป็นว่าห้อของเราไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันมี2จุดนี้เนี่ยผมก็เลยนำมาคือมันประกอบกันก็เลยคิดว่าอย่างไรก็น่าจะมีตลาดแล้วเราก็มีวัตถุดิบของเราด้วยเราไม่ต้องไปพึ่งใครครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่จริงแรกๆเนี่ยเราเริ่มจากการคั่วแล้วก็ส่งออกจริงๆเราอยากให้มันลงนะครับแต่ไม่ลงเพราะว่าใน NPL ขึ้นไม่ได้หมายว่าไม่ดีนะฮะถ้าเศรษฐกิจขยายถ้าพอร์ตแบงค์ขยายนะฮะแล้ว risk return มันคุ้มนะเหมือนมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยพวกที่ปล่อยมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่แบงค์เนี่ย4คันขายหายคันนึงยังกำไรนะครับมันก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ pricing แต่เผอิญของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำ product ที่มัน high yield มากผมว่าอาจจะต้องปรับลงนะครับจริงๆแล้วสินเชื่อถ้าสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยเนี่ยเรายังเติบโตค่อนข้างดีนะครับสินเชื่อลูกค้าคอร์ปอเรทเมื่อควอเตอร์แรกสโลว์แต่ว่าแนวโน้มปีนี้เริ่มเป็นบวกนะครับ SME เริ่มเป็นบวกมีสินเชื่อภาครัฐเนี่ยที่ติดลบนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามาจากการระบายเงินออกมาจากงบประมาณประจำปีนะครับในช่วงนี้ครับแต่ก็หวังว่าเดี๋ยวปลายปีถ้าเกิดมีการลงทุนเกิดขึ้นชัดเจนก็น่าจะมีการใช้เงินแต่คือไม่ถึง 6% แล้วแน่ๆคราวนี้ลูกค้าเก็บของเราที่ลดลงมาจะเหลือเท่าไหร่คือจริงๆถ้าเราจะโต 6% เราก็โตได้ดีมานด์มันยังมี
แต่ณวันนี้ในภาวะการนี้แบงค์ไม่อยากจะ aggressive มากนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขบางอย่างเราก็เข้มข้นขึ้นในการปล่อยสินเชื่ออย่างเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย อย่างของสายงานรายย่อยเนี่ยแอปที่เข้ามา100นึงเนี่ยเรา approve เฉลี่ยแล้วประมาณสัก 70% ครับซึ่งเรียกว่า rejection rate เราสูงขึ้นพอสมควรนะครับอย่างนี้มันจะเหลือ3สินเชื่อเหลือ3นะครับสินเชื่อเหลือ3ได้ไหมก็ประมาณจะ6หรือ3ไม่ถึง6อ่ะผมว่ายังไม่ถึง6ก็คือตอนนี้เราก็ยังพยายามวางเป้าประมาณ 1.5 เท่าของ GDP โดยรวมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยสภาพสถานการณ์ว่าเป็นยังไงเพื่อเราเจอทุกแบงค์รวมทั้งกรุงไทยเราเจอสถานการณ์ในครึ่งปีแรกที่ NPL มันขึ้นทุกแบงค์นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงฮะประเมินจะมองเท่าไหร่คะ GDP ก็ยังของเราเราก็ยังมองอินไลน์กับทางการมองประมาณ3ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้า external เนี่ยเรื่องเดียวถ้าผมดูนะก็คือเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกานั่นเองถ้าจะห่วงก็ห่วงเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศรวมไปถึงเนื้อหาสาระต่างๆภายในงานสัมมนาจับเทรนด์ถูกผูกใจลูกค้าเดินหน้ายั่งยืนที่ทางธนาคารกรุงไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ SME ให้มีความรู้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้บ้างสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ